้าไปกินติมซํากันดีว่าค่ะจันโอชาติมซัมคั่าโตค่ะเสร์ฟความร้อยว้าหาสิบนาโคกับเอฟเฟสโซ่ไข่แดงรนๆค่ะชูเมนูจักบินั่งยางสตูเนื้อลายบักกุเตเนื้อเน่นๆอาหารตามสังรับประทานได้ทั้งวันค่ะร้านจันโอชาติมซําคั่โตนะคะตั้งอยู่ทางข้ามู่บานซี่ตรังยันตาขาวทานนตรังปลาเลี้ยนมูถี่หนึ่งตำบลยันตาขาวอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรัง มีนายเวรัตเกิดวะซ้าอายุ65ปีและวก็นางสสิทรอนวองทิพากรณอ,อายุ61ปีสองสามีภรรยาค่ะเป็นเจ้าของร้านจันโอชาติมิซ้ำคำ่าโตเทเปิดให้บริการมาแล้วว่า7ปีค่ะ,คะซึ่งร้านจันโอชาเป็นติมซำสซากนนะคะเทชาวไทยมุสลิมเนี่ยรับประทานได้เพราะว่าถุกเมนูทางร้านจะไม่ใช่หมูเป็นส่วนประกอบหรือแม้แต่เคร่องปุ้งค่ะก็จะใช้รสไก่นะคะ ในแต่ละวันเนี่ยทางร้านก็จะมีติมซัมหน้าต่างๆให้เลือกมากว่าห้าสิบนาเลยนะคะแต่ว่าเทเด็ดค่ะลูกค่าถูกโตต้ตองสังก็คือเมนูติมซัมข้าโตเป็นขนมจีบลูกโตเททำจากเนื้อกุ้งไก่ค่ะ ท็อปปิ้งโดยปูอัดแล้วก็ไข่เค็มซังมาลูกเดียวเนี่ยเห็นว่าเอมอย่างแน่นอนค่ะและเครื่องดื่มนะครับที่เป็นเมนูเด็ดที่ดองซังก็คือกาแฟไข่คับหนงด้าึ่งมีให้กินที่ร้านที่นี่ทีเดียวในตรังนะครับเป็นการนํำกาแฟซอสแบบเอสเพซโซนะครับแล้วก็นำไข่แดงที่ตีจนเป็นฟองนุ่มเนี่ยเทลงไปในแก้วจอบแล้วจอบด้วยนะครับการนํำอบเชยมาท็อปปิ้งครับเพื่มความหอมละมุน เมื่อดื่มเข้าไปเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงรสสัมผัสความละมุนนะครับหอมหวานนอนๆชุ่มด้วยกลิ่นเครื่องเทศนอกจากนี้ทางร้านเองจะมีเมนูข้าวหวานอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูเนือ้อไล่บกุเตเนื้อเน้นๆูตรปีนังจากประเทศมาเลเซียที่เลือกใช้วัตถุดิบก็คือเนื้อไรไก่ที่พันการรับรองเครื่องไม้ฮาราเลียวน,นะครับอ,อันนี้คือมุสลิมท่านได้แน,น่นอนนะครับและยังมีเมนูอาหารามสั้งอีกกว่า20เมนู ข้าวผัดเครื่องแกงเหนือนะครับข้าวผัดเหนือน้ำมันหอยหลาดข้าวซุปเนื้อแล้วก็ข้านาปลาซาบะนอร์เวย์นะครับราจนันโอชานะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลาตีหกว่าเช้าเนี่ยค่ะมอกๆเลยค่าไปจนถึงตีหกว้นเย็นคะ่ะยุดทุกวันพุธนะคะ ท่านอำเภอ,อยันตาขาวที่จังหวัดตรังก็อย่าลืมนะคะแวะท่านกันได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้นะคะที่ไม้เหล็โทรศัพท์รวยโทรสั่งหลวงนาก็ได้ค่ะโทรเลยนะคะ0 6 4 1 9 7 ซองเซซองสามรู้ว่าไปติดตามข่าวสารได้ที่ทางเฟซบุ๊กเพจค่ะโค้งเพจจันโอชาติม่งซ้ำค้ามตู้ค่ะไปสอบถามได้ว่าวันนี้เปิดมาถวายิปส์นะคะแต่ต้องบอกว่าเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทีเดียวนะครับใครมีโอกาสไปแถวย่านดาเขาก็สามาครแวนไปชิมได้นะครับนี่บรรยากาศคือคนดุยมังนะครับน้องดาครับโดยเฉพาะกาแฟไข่ครับเหนื่อยล้าเลยวันเช้าเนี่ย